ไปอุ่นเครื่องด้วยการ์ตูนการเมืองก่อนค่ะเริ่มที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์กันก่อนนะคะ1ช่องการ์ตูนค่ะนี่น่าจะเป็นเจ้าของฉายาพี่ทายคิโอนะจมูกเข้ายาวค่ะนะเริ่มจากที่ใกล้ที่สุดเลยเป็นเรื่อง MOU ค่ะแล้วก็ค่อยๆยื่นยาวออกมาค่ะเรื่องของการแก้ไขยกเลิกม .112 ผู้ชายคนนี้นะคะนี่เขาก็ใช้มีดค่ะมาค่อยๆหั่นตัวที่เป็นแก้ไขยกเลิกม .112 ออกแต่จำใจหั่นน่ะจำใจหรือแสดงว่าหั่นอยู่นะนะคะด้านล่างบอกว่ารอเลือกไม่ได้สละวุ้ย MOU เนี่ยคือจมูกที่ยืดยาวไงค่ะแล้วจมูกที่ยืดยาวของพินอคคิโอเนี่ยมันคือการโกหกเพราะฉะนั้น MOU เนี่ยคือส่วนหนึ่งของการโกหกด้วยค่ะแต่ที่แสดงออกว่าหั่นออกไปนอก MOU คือแก้ไขกับยกแก้ไขแก้ไขม .112 ค่ะใช่ไหมแต่ว่ายังเป็นพี่นกอยู่ไหมยังพี่นกอยู่พี่นกอยู่อันนี้แนวหน้าการ์ตูนนะโดยพจน์นะค่ะพิทาคิโอนะคะมาต่อที่กูว่าแล้วคุณบัญชาคามินค่ะคุณจะมองส้มเปลี่ยนไปแน่นอนคุณผู้ชมเหมือนกับน้องมองส้มตอนเนี้ยทำไมฮะขนลุกเหรอหนักขออภัยนะหนักเขาเรียกอะไรหนักขยักขยแหงนิดนึงทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะไปรุมผู้ชายร่างสูงใหญ่สวมแว่นค่ะนี่นะคะตัวอะไรก็ไม่รู้นะคือออกมาจากโลกโซเชียลพี่หนุ่มดูดีๆออกมาจากมือถือออกมาจากโลกโซเชียลค่ะแล้วดูสิไปนู่นนี่แล้วก็มีเสียงค่ะเหมือนจะเป็นหัวหน้านะก็เรียกพอไปด้อมรายอื่นต่อนี่ด้านล่างบอกว่ากรโดนส้มหล่นค่ะโอ้โหคุณกรนี่คือโดนด่าโดยที่เอ้านี่โดนด่าแล้วเหรอเนี่ย ไปไวมาไวมากมีกรไม่มีกูใช่ไหมใช่ค่ะนะแล้วก็ล่าสุดก็ไปอีกพักหนึ่งก็ถอนออกไปอีกนะจนกระทั่งเหลือเมื่อวานนี้สรุปสุดท้ายคุณพิธาก็บอกเท่านี้แหละ333ไม่มีใครอีกแล้ว8พักแล้วก็มั่นใจว่าสวจะยกมือให้นะเพราะไม่มี112ใน MOU แล้วแล้วสวเขาจะไม่ได้อ่านข่าวเหรอว่าคุณยังจะทำอยู่อะในฐานะผู้นำประเทศด้วยนะหลังจากนี้ต้องติดตามนะเรื่องละเอียดอ่อนนะคะในแคสเตอร์จีทรอยเนี่ยได้มีการนำภาพเปรียบเทียบนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านสมหวังเราก็ชื่นใจครั้งหนึ่งเมื่อตอนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเราเคยเห็นภาพแบบนี้มาแล้วแล้วก็ทำภาพเปรียบเทียบฮะ Congratulation นะเลือกตั้งปี66แถลงลงนาม MOU ด้านบนแล้วก็เลือกตั้งครั้งที่แล้วปี62สัตยาบันตั้งรัฐบาลเคยมีมาแล้วเคยมีมาแล้วแล้วตกลงได้เป็นนายกไหมไม่ได้เป็นเพราะตอนนั้นยังไม่จบไงค่ะเห็นไหมหนทางยังอีกยาวไกลนะแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะโอ้โหตลาดหุ้นนี่สนุกสนานมากค่ะเปิดตลาดมาเนี่ยลบละนาวเลยอีกแล้วหลังจากนั้นช่วงหลังเนี่ยค่อยไปกลับมาปิดบวกได้ค่ะแต่นี่คือมูลค่าการซื้อขายนะ 55,000 ล้านท่านผู้ชมดูต่างประเทศเนี่ยขายนะฮะยังขายอยู่นะเมื่อวานเนี่ยขายต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วบวกขึ้นมานี่คือในประเทศซื้อคืนนะต่างประเทศเนี่ยขายสุทธิแล้วลบไป 1,400 กว่าล้านค่ะนะ The Standard Wealthต่างชาติทิ้งบอมบอลไทยวันเดียวขาย 16,000 ล้านหนักสุดในรอบ6ปีผวาการเมืองตั้งรัฐบาลไม่รอดเตือนยังเสี่ยงไหลออกต่ออันนี้ไม่ใช่หุ้นนะเงินบอลคือพันธบัตรรัฐบาล อันนี้ใหญ่มากเรื่องใหญ่มากพันธบัตรรัฐบาลมันคือความน่าเชื่อถือของรัฐบาลประเทศไทยนี่เขายังขายต่อเนื่องแล้ววันเดียว16,000 ล้านหนักสุดในรอบ6ปีนี่ล่าสุดย้ำนะว่านี่เดอะสแตนดาร์ดนะที่เชียร์ทางพรรคก้าวไกลนะทันโลกกับเทรดเดอร์ KP ค่ะแฟนเพจนี้ไม่ได้เพจเชียร์พลเอกประยุทธ์นะครับค่ะนักลงทุนต่างชาติยังคงเทขายหุ้นไทยต่อเนื่องวันนี้ขายเพิ่มอีก 1,500 ล้านที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแม้ตลาดหุ้นไทยจะปรับบวกนะ14จุดหลังมีการเซ็น MOU แต่ยังขายต่อเนื่องคือต่างชาติค่ะนะแล้วก่อนหน้านั้นเพจทันโลกกับเทรดเดอร์ KP ดร.นิเวศฝากบอกว่าที่นายกคนใหม่หลังตลาดหุ้นไทยเซ็ตร่วงไป46จุดติดลบหลังการเลือกตั้งค่ะอย่าคิดว่าตลาดหุ้นเป็นเพียงเสียงของคนส่วนน้อยเพราะตลาดหุ้นเป็นเสียงของคนที่อยู่ในศูนย์กลางกิจกรรมเศรษฐกิจที่สามารถทำนายได้ว่าอนาคตเศรษฐกิจไทยจะไปทางไหนถ้าหุ้นขึ้นก็มักจะแปลว่านโยบายหรือสถานการณ์ไปถูกนะคือก่อนหน้านี้ดร.นิเวศเนี่ย คือคนที่ออกมาเชียร์พรรคก้าวไกลโอ้โหเชียร์ชัดเจนมากแล้วล่าสุดพอสถานการณ์หุ้นเป็นแบบนี้อันนี้เป็นนักลงทุนไม่ใช่เก่งกำไรด้วยนะต้องออกมากระตุกเตือนเลย
พราะเอ้ยเริ่มมีชื่อครม.ออกมาแล้วจะเป็นรัฐบาลจริงๆแล้วเว้ยนะมีชื่อคลังนายกนะแล้วดูแล้วเนี่ยประสบการณ์การบริหารไม่เคยมีแล้วนโยบายทีนี้ไปดูนโยบายแต่ละเรื่อง450บาทค่าแรงแล้วถ้าเทียบกับในอาเซียนเนี่ยมันจะพุ่งโดดขึ้นไปอีกนะแล้วนักลงทุนจะเป็นยังไงไอ้ที่กำลังจะมาลงทุนก็จะมาไหมจะชะงักไหมลองไปฟังบางช่วงบางตอนเนี่ยที่ดร.นิเวศเนี่ยพูดคุยนะอันนี้เอามาจาก TikTok Money Chat Thailand เดี๋ยวลองฟังดูบางช่วงบางตอนผมว่าทุกคนนะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่นะจากพรรคเก้าไกลนะแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นแบบแนวเสรีนิยมมากขึ้นเอางี้ดีกว่านะก็คือทางด้านของการเมืองนะแก้รัฐธรรมนูญนู่นนี่อันที่สองสังคมนะอนุญาตให้มีแม้กระทั่งมีการเป็นอาชีพโสเภณีได้จะมีคาสิโนอะไรก็ได้นะLGBT นี่ชัดเจนเลยอนุญาตเต็มที่นะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือทางด้านเศรษฐกิจนะคนก็จะเห็นว่าของเก้าไกลเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยดูเหมือนกับไม่ใช่เสรีแบบที่เราคุ้นเคยนะแบบเสรีคือทุนนิยมเสรีใครทำตัวเจ๊ก็มีนะแต่ว่าคือของเก้าไกลเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องเนี้ยไม่ค่อยได้พูดว่าเราจะทำให้เศรษฐกิจโตหรือว่าอะไรต่างแต่เน้นไปที่ความเท่าเทียมนะลดอำนาจผูกขาดอะไรต่างรายใหญ่ต้องลดลงรายเล็กเราจะสนับสนุนอะไรเงี้ยคนรวยต้องคิดภาษีหนักๆคนจนได้สิทธิประโยชน์เช่นมาเป็นรัฐสวัสดิการอะไรก็ว่าไปอันนี้ในแง่ของตลาดทุนซึ่งเป็นทุนนิยมใหญ่ๆเนี่ยนะเขาไม่ค่อยชอบเพราะว่าคือใช่ไหมถ้าถึงว่าบริษัทใหญ่ถูกโน่นนี่อะไรคือเขาดูว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยโอเคถ้าผูกขาดจริงๆก็ไม่ดีหรอกแต่การอย่างอเมริกาเนี่ยบริษัทใหญ่ที่ผูกขาดแต่การแต่บริษัทใหญ่ที่ไม่ผูกขาดแข่งขันแล้วก็เอาชนะคนอื่นแล้วก็มันมีเหตุผลทางด้านของอีโคโนมิคสเกลอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วเขาชนะมาเขาไม่ไปทำอะไรใช่ไหมคุณก็สู้ไปเพราะในโลกปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณเล็กคุณก็ตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็กลัวกันเหมือนกันว่าอ้าวเฮ้ยของไทยเนี่ยหุ้นผูกขาดเยอะนะใช่ไหมเพราะว่าจะเรียกผูกขาดอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าคือในเจ้าของมันนะใช่ไหมถึงว่า4ใน10ตัวใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นมีลักษณะเนี่ยแต่มันไม่บางทีมันไม่ใช่ผูกขาดเพราะว่าคุณไปให้อำนาจเขาโอเคมีแน่นอนแต่มันก็ผ่านมาแล้วบางตัวก็บอกเขาก็อยู่ในธุรกิจที่แข่งกันเกือบจะสมบูรณ์เลยค้าขายใช่ไหมคุณใครค้าคุณเข้ามาค้าไม่มีการปิดกั้นแต่อาจจะโดนจัดการด้วยใช่ไหมเพราะว่าคนที่ฆ่าตัวเนี่ยนี่คือบางช่วงบางตอนนะคือคลิปนี้เขาทำเป็นสปีดเพราะว่าท่านพูดยาวแต่เนื้อหาจะเห็นได้ว่าคือมีทัศนคติต่อธุรกิจใหญ่เนี่ยเป็นลบมากนโยบายไม่ได้มองว่ารายใหญ่เนี่ยเขาอยู่ในตลาดแข่งขันแล้วก็มีแล้วรายใหญ่กว่าที่เขาจะใหญ่ได้เนี่ยเขาเกิดการประหยัดต่อขนาดก็คืออีโคโนมีสเกลเขาจึงสามารถที่จะใหญ่ได้แต่คุณมองเขาเป็นภาพลบหมดเลยจะไปเก็บภาษีความมั่งคั่งแล้วก็จะเป็น เรื่องนโยบายเอาใจคนใช้แรงงานอย่างเงี้ยขึ้นค่าแรงมาพรวดเดียวเลยแล้วจะขึ้นทุกปีด้วยอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาใหญ่นะแล้วตอนแรกเนี่ยเชียร์สุดเลยนะแล้วก็เริ่มเอ๊ะแล้วพอจะได้เป็นรัฐบาลจริงนะความเชื่อมั่นเลยนะอันนี้สะท้อนมากนะค่ะเสียจำปาทองนี่เป็นว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วอยู่ในข่ายเป็นอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีแรงงานเลยด้วยซ้ำโอ้โหเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงแรงงานที่เป็นแกนหลักของพรรคก้าวไกลเจ้าตัวเนี่ยได้มีการนำเสนอภาพจากเพจตะกอนความคิดค่ะตะกอนความคิดเขานำเสนอข่าวเรื่องนักธุรกิจใหญ่ส่งจดหมายถึงพิธาสั่งเบรกค่าแรง450ค่ะเสียจำปาทองสวนเลยจะใหญ่มาจากไหนก็ใหญ่ไม่เท่าความเดือดร้อนของมวลชน450บาทภายใน100วันแรกขึ้นทันทีก็ยังจะเดินหน้าเงินเขาไงเงินหลวงไม่ใช่เงินหลวงด้วยนะเงินเอกชนเอกชนนะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทวงบ้างสิแต่นี่ไม่สนไม่ได้จ่ายนี่ไม่สนฮะค่ะ100วันแรกต้องได้450บาทนะเด็ดขาดเลยนะผมจะคอยดูผมจะคอยดูนะแล้วที่แน่ๆฮะล่าสุดเดชรัฐสุขกำเนิดนะได้มีการทวิตข้อความนะเมื่อ6วันที่แล้วค่ะนะประเด็นเรื่องนโยบายที่จะทำหนึ่งในนั้นที่เอาไปหาเสียงถ้าจำกันได้ก็คือ3,000บาทต่อเดือนเบี้ยผู้สูงวัยค่ะนะ3,000บาทต่อเดือนเดชรัฐอธิบายว่าอาจารย์เดชรัฐเนี่ยคือตำแหน่งสำคัญนะฮะตำแหน่งของอาจารย์เดชรัฐก็คือเป็นผอ.ที่ดูแลเรื่องนโยบายของพรรคก้าวไกลเลยอ๋อก็คือร่วมด้วยช่วยคิดอยู่แล้วนะเรื่องของนโยบายนะคะมีอยู่ในขายอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ำค่ะการปรับจะทยอยปรับขึ้นนะจ๊ะโดยปรับขึ้นเป็น1,200บาทต่อเดือนก่อนในเดือนตุลานี้
อ้าวแล้วจะ 3,000 บาทเมื่อไหร่ล่ะที่หาเสียงไว้ 3,000 น่ะ70แล้วจะให้ถึง 3,000 บาทภายในปี2570ครับนี่อาจารย์เดชรัตน์มาตอบอ่ะแล้วเพิ่งมาบอกตอนนี้อ้าวด้อมส้มว่าไงเออฮะค่ะที่ไปประกาศหาเสียงไว้นี่แล้วถัดไปอีกคุณเอกภพนะบอกว่ากระบวนการทำให้เกิดเริ่มทันทีกระบวนการทำให้เกิด 3,000 บาทต่อเดือนจะเริ่มทันทีนะค่ะแต่เงินมีไม่พอจัดสวัสดิการเลยในปีแรกอาจมีขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องแก้ทำให้ภายในเดือนกรกฎาคม67ค่ะก้าวไกลจัดสรรเงินสวัสดิการผู้สูงอายุให้ได้ประมาณ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วจะจัดสรรครบ 3,000 บาทภายใน4ปีคือปี70ครับเอ้าคุณเอกภพพรรคก้าวไกลค่ะเห็นมั้ยนี่มีคนมาแซวอ๋อนโยบายปี70แต่เอามาโฆษณาก่อนเออเป็นไงเฮ้ยอันนี้เรื่องใหญ่นะถ้าเกิดเป็นไปตามนี้จริงนะค่ะเป็นพรรคแกนนำตั้งรัฐบาลเอาไปหาเสียงเอาไว้แล้วเรื่องนี้คืออีกหนึ่งเรื่องที่ชูเรื่องปากท้องอ่ะค่ะนะผมยังจำได้ที่เอาไปชูมีเรื่องค่าแรงเสียแรงสิบกับเรื่องนี้มีการพูดถึงไข่ต้มด้วยโดยคุณพิธาเองเลยบอกเวลาถ้าจะกินแต่ไข่ต้มกี่ฟองที่เอาไปเป็นวาทกรรมอ่ะใช่ที่บอกว่าให้ผู้สูงอายุทยอยให้นะเออค่ะแล้วเอาเข้าจริงตกลงทำไม่ได้จริงเหรอ 3,000 บาทต่อเดือนทำไม่ได้จริงเหรอแล้วคนที่ไปหาเสียงไปบอกกับเขาไว้อะเป็นบ้านเป็นหมอแล้วโจมตีคนอื่นด้วยนะโจมตีรัฐบาลเกทับไปด้วยนะใช่คราวนี้ฟังชัดๆคุณประสานอิงคนันสัมภาษณ์ดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดนะในมนุษย์ต่างวัยท็อกนะค่ะนี่พี่ประสานเนี่ยเป็นนักข่าวฝีมือดีอีกคนหนึ่งค่ะสัมภาษณ์อาจารย์เดชรัตน์เรื่องนี้ค่ะเรื่องที่ว่าจะปรับเบี้ยยังชีพ 3,000 บาทนี่มันทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังชัดๆบางช่วงบางตอนผู้สูงอายุ10กว่าล้านคนเนี่ยมันใช้เงินประมาณสัก 400,000 ล้านบาทครับซึ่งแปลว่าเราจะต้องทยอยเพิ่มในระยะเวลาประมาณ4ปีครับนี่ก็คือจาก600เนี่ยเราคำนวณว่างบประมาณปีแรกที่น่าจะทำได้ก็คือจะกระเถิบมาที่ 1,000 บาทครับจากนั้นก็เป็น 1,500 2,000 แล้วก็ไปสู่ 3,000 บาทภายในปี2570ครับครับแต่ว่ามันมีส่วนสำคัญมากเลยเพราะมันทำให้สัดส่วนความยากจนในหมู่ผู้สูงอายุเนี่ยลดลงจากประมาณ 6% กว่าๆชัดมากค่ะคือไม่ใช่แค่เป็นทวิตเตอร์นะยอมรับเองเลยว่ายืนยันด้วยมันจะต้องทยอยไปนะ 3,000 บาทถ้าอย่างนี้ลุงตู่ก็พูดได้ลุงตู่ให้ 1,000 บาทก่อนค่ะใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอ้าวก็มีนโยบายจะปรับขึ้นได้ในปี70โน่นใช่ถึงเตือนไงตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วว่านโยบายของแต่ละพรรคที่พูดนะเนาะโฆษณาชวนเชื่อกันแล้วสุดท้ายพอออกมาเป็นแบบนี้ที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมย้อนหลังได้ไหมต้องไปถามกกต.อ่ะเขาแจ้งกกต.ไว้ยังไงอ่ะไอ้นโยบายเนี้ยต้องไปดูว่าที่เขาแจ้งอ่ะคุณจะปรับเพิ่มเมื่อไหร่ยังไงคุณต้องแจ้งเอาไว้ด้วยนะฮะส่วนประชาชนเข้าใจไปอีกแบบนึงหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวรอดูแถลงนโยบายถ้าเกิดมีวาสนาได้คะแนนถึง376จริงนะถ้าเกิดนะหมายคำพูดแต่แค่นี้มันก็เห็นแล้วไงนึกออกไหมแค่ยังไม่ได้เป็นเนี่ยก็เห็นแล้วจะแก้1ถึง2ไม่แก้แต่ไม่ใส่ใน MOUนะเอาเรื่องประโยชน์ประชาชน 3,000 บาทที่หาเสียงไว้เอาทยอยนี่ขนาดยังไม่ได้เป็นนายกนะยังพลิ้วขนาดนี้นะส่วนนายกคนปัจจุบันเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาช่วงเย็นนะฮะหลังจากที่ไปให้สัมภาษณ์ที่พรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ส่งกำลังใจให้ผู้สนับสนุนพรรคนะเรายังเดินหน้าต่อนะเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการนำเสนอทางเลือกนะช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อนะให้มีความสงบเรียบร้อยนะนะเห็นเมื่อวานนี้ก็มีกำลังใจถึงใจนะเมื่อวานนี้ทีนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการบันทึกคลิปนะส่งกำลังใจให้ผู้สนับสนุนพรรคแล้วช่วงค่ำนะก่อนจะกลับนักข่าวก็ถามนะนะยังสู้ต่อใช่ไหมนะยังไม่ได้ประกาศวางมือนะพลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้นเรื่องของสว.มันอยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายผมไม่พูดอะไรนะวันนี้นะผมไม่ข้องเกี่ยวอะไรด้วยเป็นเรื่องของเขาว่ากันไปจัดต้องจัดตั้งรัฐบาลว่ากันไปทำให้บ้านเมืองสงบก็แล้วกันรักษาสถาบันไว้ให้ได้นี่คำพูดของท่านนายกนะฮะมีข้อกังวลอะไรไหมช่วงนี้นะนายกก็บอกว่าขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบเรียบร้อยก็แล้วกันบ้านเมืองจะได้ไม่มีปัญหาการลงทุนอะไรต่างๆกำลังเข้ามาเศรษฐกิจก็กำลังจะฟื้นตัวขึ้นมานักข่าวก็ถามว่าหุ้นตกตอนนี้ท่านนายกก็บอกว่า
ก็นั่นแหละเป็นเรื่องของประชาชนเลือกกันมาก็ดูก็แล้วกันเรื่องความเชื่อมั่นแต่ยังไงก็ตามพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันยังดีอยู่นะเดี๋ยวลองดูการให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนเนี่ยประกาศแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของการจับขั้วรัฐบาลตรงนี้ค่ะอันนี้เราวิจารณ์ไม่ได้นะเพราะเราก็ประชาชนได้เสียงเราไม่ได้มากมายนะแต่ในของพรรคใหญ่เขาว่าเนี่ยคือตารางรัฐมนตรีอาจจะเป็นเรื่องจริงไม่จริงที่หลุดออกมามันหน้าตามันไม่ยอมรับกันได้หรือเปล่าเราไม่รู้นายกคะการที่นายกแบบว่าไปต่อเนี่ยก็คือเรายังสู้อยู่ใช่ไหมคะฮะจ้าเพราะว่าไม่ได้ประกาศวางมือก็แสดงว่ายังสู้ต่ออ่าอ่าฮะเรื่องของมีขั้นตอนของเขาอยู่แล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็เพื่อจะให้ทุกคนสงบเรียบร้อยใช่ไหมทำเสาดุลกลางเราไว้ได้ต่อไปเลยนะวันนี้ก็ให้เกียรติคุณธรรมเขาแล้วก็วันนี้ก็ตั้งแต่เพียงว่าแค่เรียกอะไรล่ะให้หลับใจดีคนที่รับการเลือกตั้งใช่ไหมก็จัดระเบียบให้ดีในการทำงานใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าก็จะมีหลายขั้นตอนนะเราเป็นทั้งที่มีคะแนนเสียงก็ไม่มากมายอะไรเท่ากับเขาเราจะไปดิ้นรนเขาอ่ะไปดิ้นรนเขาจัดตั้งรัฐบาลอะไรก็ว่าดีใช่ไหมมีหลายขั้นตอนนะต้องค่ะต้องมือขมวดแล้วกันนะภาษาสามัญก็ได้แล้วนายกมีข้อกังวลอะไรไหมคะช่วงนี้ก็เพียงแต่ว่าขอให้ทุกคนได้อยู่ในความสงบเรียบร้อยระดับนั้นหนึ่งนั่นเองการลงทุนการจ่ายกำลังเข้ามาและเศรษฐกิจก็เราก็ถือว่าดีก็ดีขึ้นนะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกอย่างที่ทำไว้มันเสียหายไปเพราะตอนนี้หุ้นตกตลอดเลยก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องของเป็นคนเขาเลือกกันมาก็มาดูแล้วกันนะแต่มีความเชื่อมั่นในการเป็นยังไงก็ต้องดูต่อไปนะก็ยังไม่จบหรอกนายกเขาวันนี้นายกก็ยังต้องเหนื่อยต่อใช่ไหมคะก็ทำตามหน้าที่อ่ะนายกเขาวันนี้ครบรอบ9ปีรัฐประหารนี่ไม่มีไม่มันจะไม่มีอีกแล้วใช่ไหมนี่คือการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะที่พรรครวมไทยสร้างชาติตอนกลับนะฮะก็ยืนยันว่าเนี่ยขอให้บ้านเมืองสงบนะฮะขอให้บ้านเมืองสงบขอให้ช่วยกันนะส่วนเรื่องตั้งรัฐบาลสวจะเลือกใครยังไงไม่เกี่ยวกับท่านนายกแล้วเรื่องความสงบนี้ท่านก็พูดมาโดยตลอดนะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นรัฐบาลอยู่ไงยังเป็นนายกอยู่ก็หวังจะเห็นเรื่องนี้ส่วนพื้นฐานเศรษฐกิจไทยเนี่ยแข็งแกร่งไปดูดัชนีพื้นฐานได้ส่วนเรื่องขึ้นตกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดแหละท่านนายกก็ให้กำลังใจคนที่สนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องคนไทยทุกคนนะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเถอะอันนี้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อคืนที่ผ่านมา